ตัวครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับกับการประเดิมสนามในไทยลีกเกมแรกด้วยในชีวิตแล้วก็ต่อหน้าแฟนๆ BG ด้วยก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็วันนี้ก็ทีมทำผลงานได้ดีครับผมเปิดบ้านชนะประจวบได้ครับผมครับสามแต้มวันนี้ทำให้พวกเรามีความมั่นใจมากขึ้นไหมหลังจากที่ฟอร์มเราจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ความมั่นใจเพิ่มขึ้นครับผมสามารถเก็บชัยชนะแรกได้ในบอลลีกครับผมแมตช์แรกครับในเลขสองส่วนตัวโจ้ครับคิดว่ายังต้องปรับเพิ่มเติมอะไรอีกไหมก็ส่วนตัวผมก็ต้องปรับเยอะพอสมควรนะผมเรื่องระบบหายใจแล้วก็ความเข้าใจของทีมครับผมครับผมสุดท้ายครับโจ้ฝากถึงแฟนๆที่เข้ามาเชียร์วันนี้แล้วก็ฝากให้แฟนๆไปเชียร์เราที่เชียงใหม่ในกลางสัปดาห์ด้วยก็ฝากแฟนบอลบีจีปทุมแล้วก็แฟนบอลไทยลีกทุกคนนะครับผมฝากเชียร์ทีม BG ปทุมของเราด้วยครับแล้วก็วันพุธที่จะถึงนี้เรามีบอล Toyota บอลถ้วยครับไปเยือนเชียงใหม่ก็ขอฝากแฟนบอล BG แถวภาคเหนือตามเชียร์ทีม BG ปทุมของเราด้วยครับผมครับผมขอบคุณมากครับ